นเราเนี่ยครับมันต้องรู้จักแยกแยะระหว่างศรัทธากับงมงายเอาแล้วอย่างศรัทธาเนี่ยคืออะไรศรัทธาเนี่ยครับเป็นของหินเล็ดไฟส่วนงมงายเนี่ยเป็นของบอดี้สแลมแม่ศรัทธาก็รู้อยู่แล้วเออคืออะไรศรัทธาคืออะไรฮะใจสู้หรือเปล่างมงายฮะเกิดมาไม่เคยรักใครสักคนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์อะไรร้องผิดเพลงไม่ว่าร้องผิดเนื้อเขาด้วยเอาเหรอสนับสนุนโดยฮิปโปช้อปปิ้งความสุขของนักช้อปออนไลน์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างเครียดกับผมพุทธังอภิมหาอมตะนิรันดร์การตอนนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะต้องสงสัยว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นและก็ดีใจมากกับวันนี้เพราะว่าตอนนี้แฟนเพลงของเรานะครับได้คอมเมนต์เข้ามาในรายการบอกว่าครั้งก่อนที่ได้นำอาจารย์สังขมังเวทมาออกรายการบอกว่าสามารถลงองค์กุมารได้และครั้งนี้อาจารย์สังบอกว่าถ้าหากพร้อมเมื่อไหร่โทรติดต่อมาได้เลยครั้งก่อนต้องการให้อาจารย์ลงให้เราชมอาจารย์บอกว่าถ้าลงสมดแล้วจะจ้างอาจารย์มาอีกหรือเราก็เลยคิดว่าอาจารย์อย่าเพิ่งลงครับครั้งนี้ก็เลยโทรติดต่ออาจารย์ไปอาจารย์ก็กลับมาในรายการของเราอีกหนึ่งครั้งแล้วสร้างความในใจให้กับแฟนเพลงของรายการเราไปอย่างมากและคนที่สงสัยว่าจริงหรือไม่จริงหรือความรู้สึกของเขาไม่เชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คุณบีฟักแฟงไม่ได้มาครับแต่คนที่มาในรายการของเราวันนี้ก็คือคุณมาร์คพุดเดิ้ลครับวันนี้ขอต้อนรับทั้งสองท่านนะครับคุณมาร์คพุดเดิ้ลแล้วก็อาจารย์สังขมังเวทครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาร์คพุดเดิ้ลนะฮะวันนี้ดีใจด้วยให้เกียรติโอ้คิวคุณไม่ว่างเลยนะฮะครับผมได้ข่าวไปทะเลาะกับยามอยู่ล่าสุดก็มีท้าตีท้าต่อยอะไรเงี้ยอ๋อเพราะการซ่อมรถหรือว่าการไม่ผมมันไส้เขา4คนจะไปลุมหนึ่งผมไม่ชอบเพราะมันคนละคนกันแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องราวตรงนั้นนะผมไม่ชอบผมไม่ชอบครับใครเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อป้าบครับผมฮะผมชื่อป้าเสียป้าบครับเสียป้าบเสียป้าบอย่าไปทะเลาะกันมีเรื่องกันเป็นสิ่งไม่ดีเอา4ลุมหนึ่งมากับผมก็ได้คุณจะใช้มือใช้ปืนครับแต่อย่าไปทะเลาะกันนะครับอย่ามีเรื่องมีราวกันวันนี้เราจะให้คุณมาร์คนะครับขออนุญาตเรียกคุณมาร์คธรรมดาได้ให้คุณมาร์คเนี่ยมาวิเคราะห์ดูซิว่าอาจารย์สังขมังเวทเนี่ยเขาเป็นของจริงหรือของไม่จริงนะครับอาจารย์ครับครับวันนี้ดีใจมากครับที่อาจารย์สละเวลามาในรายการของเราครั้งก่อนติดค้างอยู่กับการไม่ได้สละเวลาหรอกมันมีเวลามาตลอดเลยโอ้แสดงว่าอาจารย์เนี่ยรักในรายการของเราอยากให้มาชมอะไรอาจารย์ก็มาเลยมาตลอดเพราะรายการอื่นก็ไม่มีท่านผู้ชมครับอาจารย์เป็นคนขยันนะครับเป็นคนที่น่ารักมากหลังจากว่างจากลงองค์หรือเข้าทรงเนี่ยอาจารย์ก็จะไปหาปลาไปเหวี่ยงแพรายการนี้มีคนดูด้วยมีคนดูเยอะครับอาจารย์เยอะไหมเยอะครับโอ้โหอุ้ยไม่เห็นนะแสนครับอาจารย์ครับครับแหมไม่ได้มาตั้งนานเนี่ยอาจารย์ร่ำรวยล่ำซ้ำนะอาจารย์นะใช่แหวนที่คุณแม่ให้มานะครับอาจารย์ไม่ใช่แหวนผมเองครับอ๋อนาฬิกานี่ของเพื่อนเหรอครับอาจารย์ฮะของผมเองเออนี่คุณจะให้ผมเล่นไอ้นี่เหรอเอาผมไม่เล่นโดนด่ามาเยอะแล้วอาจารย์ยกมือมาหาป้าอาจารย์แล้วเขาไม่เล่นแสงมันเยอะไงมาถ่ายรายการอันนี้เราจะคุยกับคุณมาร์คดีกว่าคุณมาร์คครับผมครับคุณมาร์คคิดว่าเขาหลอกไหมมันหลอกแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวหลอกไม่หลอกนี่เราไม่รู้ให้คุณมาร์คเนี่ยไปดูก่อนว่าเวลาเขาลงองค์ทรงเนี่ยเวลาเขาล่างเขาลงกุมารเนี่ยคนไปขึ้นหาเขาเยอะขนาดไหนอยากรู้ไหมฮะไปดูกันเลยครับไปดูครับนี่นะครับเห็นไหมฮะกลับมาแล้วครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์จริงๆที่เราให้ทางทีมงานของเราเนี่ย
ไปถ่ายที่ตำหนักของอาจารย์สังขมังเวทมาเห็นไหมครับว่ามีคนขึ้นหาอาจารย์เยอะแยะมากมายคุณคิดยังไงครับคุณมาร์คผมว่าไอ้คนที่ขึ้นไปนะมไม่รู้ว่าไปหน้ามาที่จ้างไปหรือเปล่าและไอ้เรื่องคุณไม่ฟังผมไงไม่ใช่หน้ามาครับถ้าหน้ามาจะหน้าอย่างนี้ครับยังไงฮะหน้าเขาจะยืดยาวคนละมาแล้วครับผมคุณก็ตลกล่ำไปอ่ะฮะผมว่านะไอ้หวยที่ให้นะครับไปกัน10คนให้มัน10เลขมันก็ต้องมีสักคนละครับที่ถูกจะบ้าหรือไงไม่ถูกนี่โอ้โหมันก็ไม่ใช่แล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อกี้ที่เห็นอาจารย์ให้แต่ละคนเนี่ยมันเลขไม่เหมือนกันเลยนะครับมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งถูกสักคนใช่ครับอาจารย์ก็นั่นแหละเขาเรียกตัวกันไงโอ้แต่ยังไม่ให้ตัวเต็งเออตัวมันต้องมีตัวกันให้ตัวหนึ่งแล้วก็ต้องมีตัวกันด้วยไงกันใครอ่ะกันคนอื่นถูกเหรอหมายถึงกันพลาดตัวนี้อ๋อเขาเรียกเป็นตัวกันพลาดกันพลาดกันล็อกกันล็อกไงเราให้ตัวนี้ไปเมื่อกองสลากเขารู้อุ๊ยอันนี้มันรู้ได้ยังไงเราก็หนีเราก็ตัวกันเอาไว้อ๋อแล้วเมื่อกี้ที่เห็นนะคือไอ้1 2 3 4 5 6แล้วไอ้7ไป7เนี่ยคืออะไรก็อยู่ที่หน้าร้านไงเขามีการบอกใบ้บอกใบ้ครับอ๋อนี่คืออาจารย์เห็นชัดเจนมั้ยล่ะถ้าเกิดเขาให้ตรงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ดูไม่ขลังก็เลยให้เลย1 2 3 4 5 6 8 9 10 7ไปไหน7อยู่7ให้คนรู้อ่ะไม่ต้องไปวิ่ง7อะไรอย่างเงี้ยอ๋อวิ่ง7ขอโทษผู้ชมนะครับมันเป็นหวยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่นี่เราคือเป็นการชี้ชัดว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นผมว่ายังไงก็หลอกลวงดูคิดดูแล้วกันเสียงเล็กๆเหล่านั้นใครก็ทำได้ทำได้มันเป็นองค์เขาลงมาในร่างเขานะฮะโอ้ยองค์ไหนองค์กระชาหรือเปล่าโอ้ยคุณอยากใครอยากไม่ได้ครับรายการเราเด็กๆดูเยอะฮะนี่ไงผมมาทำได้เสียงเล็กๆผมก็ทำได้แล้วคุณลองทำเสียงเล็กๆกันทำฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไอ้เล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยอ๋อคือว่าทำหลอกคนทำหลอกคนเสียงอ่ะโอ้ยอาจารย์เห็นไหมเขาก็ทำแบบเสียงอาจารย์ได้คือความจริงแล้วเสียงผมก็จะเป็นเสียงแบบนี้แต่เวลาเมื่อกุมารลงเนี่ยเสียงก็จะเปลี่ยนไปเองโดยที่ผมเองก็ไม่ได้รู้ตัวและอย่างสมมตินะถ้าหากเป็นผีผู้หญิงผีตานีหรือผีตะเคียนลงเนี่ยเสียงจะเป็นผู้หญิงเสียงก็จะเป็นผู้หญิงไปอันนั้นพูดเสียงผู้หญิงนะฮะมาแล้วนะคะตานีค่ะตามต้นกล้วยผมไม่ต่างจากกุมารเมื่อกี้เลยแล้วที่สำคัญคือยังไม่ได้ลงเนี่ยมีเสียงผู้หญิงได้ไงอ๋ออันนี้สอบอ๋ออันนี้ซ้อมไปก่อนเห็นไหมนี่เขาหลอกลวงนะคุณอาจารย์เขาซ้อมคุณมาครับเอาตรงๆแล้วคุณเชื่อเรื่องของศรัทธากับงมงายนี่คุณเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อเหรอครับไม่เชื่อครับคนเราเนี่ยครับมันต้องรู้จักแยกแยะระหว่างศรัทธากับงมงายต้องรู้จักการแยกแยะครับผมเอาแล้วอย่างศรัทธาเนี่ยคืออะไรศรัทธาเนี่ยครับเป็นของหินเล็ดไฟส่วนงมงายเนี่ยเป็นของบอดี้แสลมโอ้นี่เขารู้จริงเลยฮะอาจารย์นะแม่ศรัทธาก็รู้อยู่แล้วศรัทธารู้อยู่แล้วเออคืออะไรศรัทธาคืออะไรฮะศรัทธาก็คือนี่ไงอะไรฮะใจสู้หรือเปล่าโอ้อาจารย์รู้ฮะแล้วยังงมงายฮะอาจารย์รู้ไหมงมงายกับบอดี้แสลมอย่างที่เขาว่าไงเมื่อกี้เนี่ยบอดี้แสลมเออรู้จักบอดี้แสลมไหมรู้จักครับมันร้องยังไงฮะเกิดมาไม่เคยรักใครสักคนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์อะไรร้องผิดเพลงไม่ว่าร้องผิดเนื้อเขาด้วยเอาเหรอร้องไม่ถูกแล้วอาจารย์ผมจะดูรู้ว่าคุณจะเคยฟังไหมอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยสรุปแล้วอาจารย์เนี่ยหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยตบตุ่นไหมนะไม่ได้หลอกลวงอันนี้ชวนหัวนิดหน่อยแค่นั้นเองโอ้ไม่เป็นไรครับคุณเคยมีคนที่ชอบไปหาร่างทรงไหมเพื่อนคุณมีไหมมีครับผมก็เตือนเขาว่าอย่าไปเลยไอ้ร่างทรงพวกนี้มันไม่มีจริงในโลกหรอกแล้วเขาฟังคุณเชื่อไหมเขาก็ไม่ฟังไงเขาก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บเขาก็โดนร่างทรงหลอกกลับมาอีกร่างทรงเขาหลอกเพื่อนคุณยังไงเพื่อนคุณผู้หญิงผู้ชายฮะเพื่อนผมผู้ชายไงพอไปปุ๊บไปถึงปุ๊บเนี่ยมันบอกเฮ้ยงวดนี้นะไปซื้อเลยเลขเนี้ย67เออผมไปซื้อปุ๊บมันไปซื้อ67หวยออก7หมดเลยก็เขาก็บอกถูกแล้ว67เล่มมี6ตัวก็67เออแล้ว7 6ตัวถูกต้องเลย67ก็คือ7มี6ตัวไงฮะเขาบอกตรงๆไม่ได้เดี๋ยวเจ้ามือตามฆ่าเขามันฟูกมันฟูกยังไม่รู้ประวัติผมจริงโอ้โหนี่คุณทะลุประวัติของเขาแล้วเนี่ยคนขาเป๋ผมก็แทงตายมาแล้วนะคนนี้จริงๆแล้วนักเลงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีรอยสักตามตัวนะคุณมีรอยสักไหมผมก็มีสักกันอะไรฮะคุณอย่าบอกให้ผมเล่นกันหมาถามนะผมไม่เล่นนะผมไม่ได้ให้คุณเล่นมารายการนี้ผมเอาจริงไม่คุณถามว่าผมจะถามคุณว่าคุณเนี่ยสักกันอะไรก็กันสารพัดสารพันถึงป้องกัน
เมตตามหานิยมต่างๆเมตตามหานิยมตามความเชื่อผมก็คุณสั่งไม่ต้องสั่งไหมไม่สั่งผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อพวกเรื่องนี้คนกลัวเจ็บคนกลัวเจ็บดีแล้วสักเมตตามหานิยมเหมือนกันเอาไว้ก็ดีใช่คุณสักเอาไว้ก็ดีอยู่ที่ความเชื่อแต่อย่าไปสักเกี่ยวกับคงกระพันชาตีหนังเหนียวเป็นสิ่งไม่ดีทำไมไม่ดีถ้าสักแล้วเนี่ยเราหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าเนี่ยมีเรื่องมีราวเขาก็จริงชนะเขาก็จริงเพื่อนผมนี่สักฮะตั้งแต่หัวยันเท้าเลยหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าครับแต่ตอนนี้เขาตายแล้วเขาทำไมตายเป็นไส้ติ่งครับไส้ติ่งอะไรเดียวเนี่ยตายก็ไปหาหมอหมอก็จะผ่าไส้ติ่งผ่าไม่ได้ฮะผ่าไม่เข้าไงมีหมอก็ไม่เข้าไส้ติ่งแตกตายผมน้ำหน้าครับหน้าอุตส่าห์มันน่าจะเว้นไว้ตรงหน้าท้องหน่อยเว้นไม่ได้หนังมันเหนียวทำไงผ่าตัดไม่ได้ผ่าเพลินไม่ได้เลยมันก็ต้องกันไว้อย่างผมนี่กันไว้ได้ไอ้ตรงไหนที่อาจารย์มีของกันเหรอวันนี้กันไม่เอามาพอแล้วไม่เล่นผมมาวันนี้กะจะเอาเรื่องจริงจะไม่หาอะไรใดๆทั้งสิ้นเรื่องจริงเรื่องอะไรครับเรื่องจริงก็เกี่ยวกับทรงเรื่องพิสูจน์ให้เขารู้ที่ครั้งก่อนครับอาจารย์ครับที่อาจารย์เคยบอกว่ามีร่างทรงเป็นร่างทรงขององค์กุมารซึ่งสามารถที่กุมารเข้ามาร่างได้และอาจารย์เนี่ยเป็นร่างทรงหมดตามตรงว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นร่างทรงฟรีแลนซ์องค์อะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้สามารถจะเข้าร่างของอาจารย์ได้หมดนี่เข้าได้หมดเลยเหรอได้เลยแต่วันนี้เขาจะมาโชว์ในการเอากุมารเข้าร่างของเขาเป็นกุมารที่ไหนกุมารที่ไหนฮะกุมารแถวสุพรรณบุรีกุมารต่างจังหวัดครับกุมารต่างจังหวัดคือชักกุมารในกรุงเทพเดี๋ยวจะหาว่าหลอกลวงอีกนั้นลงเลยได้ไหมลงเลยได้ไหมฮะตอนนี้ได้เลยจะไปเอะอะปุ๊บปั๊บลงได้เลยมันก็ต้องมีเครื่องเส้นไหว้ให้กุมารโอ้เนี่ยของจริงนะแล้วก็ดึงปุ๊บปั๊บลงเลยปั๊บลงเลยมันไม่ได้ต้องมีของเส้นไหว้หรือของอะไรอันนี้ต้องการจะเป็นการหลอกลวงต้องการอะไรบ้างฮะเดี๋ยวบอกทีมงานต้องการอะไรบ้างฮะก็เป็นอาหารแบบที่กุมารเขาชอบไงกุมารชอบอะไรกุมารก็จะเป็นเมื่อก่อนน้ำแดงครับแต่เนี่ยเนี่ยวันนี้อยากจะได้สปายสักขวดทำไมอาจารย์แม่น้ำแดงยังเก่านะฮะน้ำแดงก็ร่างทรงนี่ครับเบาหวานความดันแล้วของกินเนี่ยกุมารชอบอะไรกุมารก็มันชอบหลายอย่างจะเป็นหมี่แห้งก็ได้นะกุมารชอบหมี่แห้งเออแล้วก็ของหวานแบบขนมกล้วยพวกกล้วยพวกอะไรก็ได้แตงโมอะไรได้หมดเดี๋ยวกุมารชอบหรือร่างชอบร่างชอบจะบ้าแล้วอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมไว้ว่าคือเป็นบะหมี่กับบะหมี่ก็ได้กล้วยกล้วยน้ำว้าโอ้ยยิ่งชอบชอบใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเชิญทีมงานนะทีมงานครับขอเชิญนะอันนี้เป็นบะหมี่นะฮะเชิญตั้งเลยวางวางให้กุมารกล้วยแล้วก็บะหมี่นะขอเชิญมาครับมีเครื่องปรุงพร้อมไหมฮะเครื่องปรุงไม่ต้องฮะต้องไหมฮะเครื่องปรุงก็ถ้าปรุงมาแล้วก็ดีเหมือนกันนะมาน้องน้องทีมงานนะครับมาเลยครับน้องอันนี้คือน้องซุ่มน้องซุ่มซุ่มแหมและอีกอย่างกุมารชอบทีมงานด้วยนะทีมงานขยันเลยนะทีมงานนี่ครับมาแล้วอันนี้คืออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือบะหมี่ครับบะหมี่แล้วเครื่องปรุงไหมเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงไหมเครื่องปรุงต้องให้เครื่องปรุงด้วยสักครู่นะครับเพราะว่ากุมารเนี่ยต้องการเครื่องปรุงด้วยนะเดี๋ยวโอ้ทีมงานผมเฮ้ยฮะเดี๋ยวคุณอะไรฮะมายังไม่ลงทำไมกินแล้วฮะเดี๋ยวเอาจะไม่ได้ลงกินได้ไงฮะมาจะดูว่าเป็นเนื้อหรือหมูกุมารไม่กินเนื้อเหรอฮะไม่กินเนื้ออ๋ออันนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกุมารถ้าเนื้อมันถ้าคุณตักเนื้อเข้าปากครับปากพองแล้วถ้าโดนลิ้นฮะลิ้นพองแล้วถ้าลงคอก็กลืนในมุกเดียวกับอิสลามนะมุกเดียวกันเลยนะเอาละครับผมเขาเล่นมาอย่างนี้ครับดีโอเคดีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตกลงจะมาคัดค้านหรือจะมาตลกกับผมเนี่ยผมก็มีอารมณ์ขันของผมบ้างช่วงชีวิตผมใครจะเครียดตลอดเขาอยากจะดูว่าจริงหรือไม่จริงที่อาจารย์พูดมาชอบสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศชาติอาจารย์ครับอย่างนี้อาจารย์ความขัดแย้งก็ไม่จบนะแล้วอาจารย์เขาจะอยู่ฝ่ายฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาจารย์ผมอยู่ฝ่ายเตียบันเตียบันอาจารย์เฮ้ยพูดมากนะอาจารย์ผมอยากจะดูอาจารย์คุณอย่ามันยุ่งการเมืองกับผมก็บอกแล้วผมไม่เล่นไงโดนด่ามาจนชินแล้วจะลงกุมารทองให้ชมกันครับต้องเปลี่ยนชุดอะไรไหมฮะเปลี่ยนชุดเหมือนที่อยู่ในคลิปเลยไหมฮะโอ้ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับกุมารทองลงก็ต้องเป็นกุมารทองไปเลยอ๋อแต่ชุดกุมารทองเวลาต้องกุมารทองก่อนครับครับแขกผู้มีเกียรติครับเดี๋ยวเราจะขอเวลาสักครู่นึงนะคุณมาร์คฮะให้อาจารย์ได้แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นชุดของกุมารทองนะครับใช้เวลาสักพักนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่กุมารเดี๋ยวโอ้อาจารย์ทำไมเสร็จเร็วจังเลยโอ้โหอาจารย์โกหกแล้วเห็นในคลิปวิดีโอมันมีจุกอยู่ด้วยจุกไปไหนอาจารย์โอ้นี่ไงจุกลืมไปเตรียมพร้อมมารู้ว่าไหมแค่นี้ก็เสร็จแล้วโอ้โหนี่เตรียมพร้อมอาจารย์โอ้โหนี่แต่งตัวง่ายมากเลยอาจารย์ง่ายมาก
เดี๋ยวครับผมเห็นสำนักอื่นเนี่ยเขาแบบว่ามีชงมีชุดแบบว่าอลังการมากครับนะมีบงมีเพชรมีสังวานมีสร้อยอะไรเยอะแยะนี่อะไรคุณจะหลอกคนทั้งทีไม่ลงทุนเลยจะหลอกไม่ได้จะบอกครับอาจารย์ไม่ได้หลอกใครฮะอาจารย์ก็ทำด้วยบางครั้งดุของเขาเองนี่เขาลงจะหลอกคุณดูดิอาจารย์ครับขอโทษนะใกล้ๆอาจารย์ใกล้ๆนะเช่นนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ให้กล้องเห็นว่านี่เขาคือชุดของอาจารย์เนี่ยโอ้ทันสมัยด้วยนี่ใส่ง่ายมากเลยอาจารย์เนี่ยใส่ง่ายของได้มาจากบรรพบุรุษนี่คืออะไรฮะเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ที่รัดไงโอ้เป็นหนังยางเหรอหนังยางนี่น่าเชื่อว่ามันเป็นหนังยางนี่นะใส่ยืดขึ้นยืดลงได้เอาเมื่อกี้คุณทำอะไรอ่ะนะเฮ้ยองค์ลงองค์ลงแล้วฮะองค์ลงแล้วครับอาจารย์กูเจ็บเอาทำไมฮะอาจารย์เจ็บเพราะอะไรครับโอ้ยกูตังกูตังครับผมดึงข้างล่างมันเจ็บโอ้ขอโทษครับผมไม่รู้ดึงดูข้างบนตัวอาจารย์ผมไม่รู้ครับดึงข้างล่างมันจะเจ็บไงเออถ้าดึงข้างบนได้ข้างบนนี่เอออย่างงี้โอ้โหเฮ้ยจับลอยจับลอยโอ้ข้างบนดึงได้ฮะอาจารย์ดึงได้แต่จับลอยอ๋อดึงระหว่างกันอย่างงี้เออเอออย่างงี้ข้างบนได้แต่ข้างล่างไม่ได้ไม่ได้ข้างล่างมันจะเดินจะเจ็บอย่างงี้เข้าใจไหมครับเขาไม่ได้หลอกเขาเรื่องจริงฮะจริงอ้าวหายแล้วอาจารย์หายแล้วอาจารย์อยู่นี่อาจารย์มันไม่เจ็บหรอกทำไมฮะผมเนี่ยเจ็บโอ้ต้องรอให้องค์ลงก่อนเดี๋ยวถ้าองค์ลงแล้วไม่เป็นไรครับครับนี่เขาน้อยใจใครหรือเปล่าเขาน้อยใจอะไรใครหรือเปล่าครับคุณผู้ชมนะใส่ครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์เราชักเดินมันพวกเราลุยโอ้ละไอ้ต่อข้างบนอาจารย์บนคุณผู้ตังครับครับเขาน้อยใจอะไรคุณหรือเปล่าทำไมฮะทำไมเขาตาแดงเหมือนมีน้ำตาไหลเขาเป็นคนที่ขี้สงสารคนนั่งเปียกเมื่อกี้ไม่ไหลเลยเหรออ่ะขอเชิญอาจารย์นะขอเชิญอาจารย์นั่งนั่งนั่งฮะแล้วใส่เองเลยฮะผมไม่อยากดีดบ่อยเดี๋ยวนั่งยางขาดสี่ซ่าห้าคงจะลงไม่ได้ใครบอกคนที่สี่ซ่าห้าร้อยเอ๊ะอันนี้อาจารย์ได้300นะวันนี้อาจารย์อาจารย์ไม่รู้เรื่องเหรอคิดคาดอีกแล้วเหรออ่ะอาจารย์ครับขอเชิญอาจารย์เรียกองค์กุมารลงเลยเสร็จแล้วจะได้รับประทานอาหารที่เรียบร้อยเลยมันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะถ้าหากลงจริงๆเนี่ยนะอาหารต้องทานหมดนะฮะถ้าทานไม่หมดถือว่าอาจารย์เป็นองค์ปองมาหลอกเราท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พบกับกุมารทองซึ่งจะลงจริงๆในรายการของเราเลยโดยที่คุณมาร์คพุดเดิ้ลจะเป็นพยานในการลงครั้งนี้ขอเชิญอาจารย์ครับอาหารที่เอามาให้กุมารไม่มีต้มปลาหลดเหรอคือร่างเขาชอบไม่มีมีแค่นี้ก่อนเนี่ยคราวหน้าอาจารย์ลงใหม่เดี๋ยวจะมีครบเลยฮะเดี๋ยวเอาโต๊ะจีนมาลงให้อาจารย์เลย อ่ะเข้าใจครับเขาเรียกองค์มารลงเลยครับอาจารย์ครับเอาละเนี่ยขอเวลาสักนิดนะฮะอย่าเสียงดังครับให้อาจารย์ใช้สมาธิในการเรียกองค์จีนคือถ้าองค์ลงจะเป็นงี้เดี๋ยวอาจารย์ลงเลยไม่ต้องมาบอกอธิบายผมฟังผมรู้แล้วลงเลยเหรอลงก็ลงเลยแล้วเป็นกุมารเลยเดี๋ยวก็ถ้ากุมารลงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ากุมารลงแล้วเสียงมันจะออกจะเป็นเสียงของกุมารเสียงเด็กเลยเสียงเด็กเลยแล้วท่านผู้ชมครับเรามาดูซิว่าถ้าลงเสร็จแล้วจะเป็นเสียงเด็กและเสียงเด็กจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับเดี๋ยวอาจารย์ทำไงมาอันนี้ไม่ใช่กุมารอ้าวจะบอกว่าถ้าแหวนอันนี้เขาเรียกว่าทารกทารกอ๋อเริ่มเป็นทารกมาก่อนเริ่มเป็นทารกเป็นเด็กพูดได้เดี๋ยวถ้าอาจารย์อธิบายทีผมจะเอาปากกาแทงตาอาจารย์นะอาจารย์มาเลยครับมาเลยครับกุมารสวัสดีครับเฮ้ยมาเลยครับเสียงเด็กเลยฮะเสียงเด็กเลยฮะแค่เสียงใครก็ถัดได้ครูอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนช่วงแรกไงอุ้ยอะไรล่ะครับเชิญผมมาที่นี่ทำไมครับนี่คุณสังใช่ไหมฮะสังไหมครับเห็นไหมเขาไม่รู้จักคุณสังไม่รู้จักเขาเป็นกุมารกุมารครับถามอะไรนี่จะตอบได้รู้เรื่องหรือเปล่าฮะรู้เรื่องทุกอย่างเลยไหมตอบได้เอาถามเขาเลยฮะอยากรู้อะไรถามเลยถ้าคุณเป็นกุมารจริงตอนนี้คุณต้องคิดว่าไอ้ยังไม่ใช่อับดุลไม่ใช่หรอเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่รู้ว่าคิดอะไรฮะคุณไม่เชื่อตอบมันตอนแรกเลยอาจารย์นะตอบมันตอนแรกเลยตอนแรกตอบอย่างนี้เหรอใช่อาจารย์ลืมมาเล่นไปแล้วเฮ้ยนี่กุมารทองรู้ได้ไงเพราะกุมารทองเขาจะจำได้ไงเขาอยู่ในที่นี้เขาจำได้ว่าคุณพูดอะไรแบบไหนกุมารเอ้ยไม่เห็นอับดุลแล้วกุมารก็เหมือนกันถ้ากุมารโลจริงๆเนี่ยกุมารหิวกุมารต้องกินอาหารวันนี้เตรียมอาหารให้กุมารแล้วขอบใจกุมารจริงๆกุมารต้องกินกล้วยได้1ลูก
กินได้เอากินให้ดูเลยกินให้ดูเลยกินเลยกุมารชอบด้วยโอ้ยนะเขาไม่รู้ไงว่ากุมารชอบอยากรู้จังเลยเขาเป็นองค์ไงเขาเป็นร่างอย่าเพิ่งพูดสิครับผมกำลังจะกินกินหมดแล้วกินหมดแล้วโอ้โหเห็นไหมโอ้โหนี่น่าจะเป็นเด็กจริงๆเพราะเด็กจะกินแบบสนุกสนานเลยฮะกุมารอีกลูกได้ไหมอีกลูกได้ไหมอีกลูกอีกลูกกุมารอีกลูกนึงอีกลูกนึงพอกุมารกินเก่งกินให้เต็มที่เลยให้กูกินก่อนทำไมเสียงเขาไม่เหมือนกุมารเอ้ายังไงกุมารให้หนูกินก่อนโอ้ให้หนูกินก่อนมันติดคอแล้วกุมารนี่เก่งมากเลยเป็นแฝดก็ได้นะโอ้กุมารกิน2ลูกติดเลย2ลูกติดต่อกันกุมารชอบเคยเห็นกุมารนะที่ตามตำนานต่างๆเนี่ยจะกินเก่งมากบางทีกล้วยกินที 4-5 หวีเลยต่อวันผมไม่เชื่อหรอกแต่ดูนี่เดี๋ยวกุมารของเราของจริงกุมารอร่อยมั้ยเห็นไหมอยากกินแล้วกินได้เลยกุมารกุมารกินเปลือกไปด้วยกุมารกินเปลือกไปด้วยกุมารเปลือกอร่อยนะได้ไหมได้ไหมไม่ได้โกหกแล้วไม่ใช่กุมารแล้วไม่ใช่กุมารแล้วกุมารต้องกินเปลือกได้กุมารต้องกินเปลือกได้คือเจ้าของร้านเขาไม่ชอบลองกินดูลองกินดูกินได้ไหมลองกินดูเคี้ยวโอ้โหแม่กุมารก็กินได้นี่แหละแสดงว่ากุมารจริงๆลงแล้วจริง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 กุมารเอ้ยอีกลูกได้ไหมไอ้อีกลูกเหรอถ้ากุมารจริงต้องกินได้อีกลูกนึงอีกลูกนึงแล้วแล้วอีกลูกนึงกุมารอีกลูกนึงนี่กุมารกินลูกนึงแล้วกุมารเก่งมากเลยลูกไหนได้ประกันกุมารเท่ากันหมดกุมารเท่ากันหมดกุมารชอบด้วยเขาต้องเลือกด้วยเขาคือก็เลือกลูกเล็กๆหน่อยลูกใหญ่ๆให้พวกเรากินกันบ้างกุมารนี่เห็นไหมนี่อะไรกุมารนี่อะไรกุมารน้ำจีนน้ำเงี้ยวบะหมี่ที่กุมารชอบไงจะบอกว่าไม่ใช่ขนมจีนน้ำเงี้ยวอ๋อกุมารเป็นไงกุมารอร่อยมากเดี๋ยวกุมารกินน้ำสะอึกก่อนนะกินน้ำสะอึกก่อนไม่ได้ติดคอมันเหรออ่ากินน้ำหน่อยติดจะติดคอกินในนั้นก่อนไม่ได้เหรอได้แล้วแต่น้ำสะอึกก่อนนะกุมารสะอึกเลยไม่ได้ไม่ติดคอเรานะกุมารกุมารนี่แหวนของแม่ให้มาใช่ไหมกูไม่เล่นกุมารเนี่ยดื้อจริงๆกุมารเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีคุกกุมารแล้วโอ้กุมารมีนาฬิกาเพื่อนด้วยยายนาฬิกาใครนาฬิกาพ่อซื้อให้โอ้กุมารนี่เสร็จได้ยังกุมารนี่มามีเดี๋ยวกุมารเนี่ยมันไม่อร่อยแน่เลยเดี๋ยวมันต้องปรุงด้วยต้องปรุงด้วยนะกุมารนะเดี๋ยวผมปรุงให้นะผมใครนะแม่จ๊ะผมคืออะไรผมคือใครผมคือใครผมชื่อว่าไอ้ตายยักษ์คิ้วซ้ายขาใครดูในทีวีเนี่ยแล้วครับกุมารตัวปลอมแล้วถ้าตัวจริงต้องรู้ผมชื่ออะไรผมเป็นพิธีกรอยู่นี่ฮะผมชื่อว่าคุณพุทธังนามสกุลสรณังคันฉามิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกุมารจำผิดแล้วกุมารโอ้ยอะไรอ่ะกุมารจำพี่ผิดแล้วพี่ชื่ออะไรคุณพุทธังนามสกุลอภิวันทามิอภิมหาอะไรอภิมหาอำอะไรอภิมหาอะไรอ่ะอมตะนิรันดร์การจำไว้ด้วยจำไว้ด้วยโอ้ยกุมารไม่ได้ดูทีวีเดี๋ยวกุมารเดี๋ยวปรุงให้นะกุมารนะจ้าอร่อยแน่นอนบะหมี่ร้านนี้ขอบคุณครับรู้ว่ากุมารชอบในใส่พริกก่อนเลยกุมารไม่ชอบพริกเท่าไหร่ไม่ชอบพริกเหรอไม่เป็นไรถ้าไม่ชอบพริกเดี๋ยวใส่เพิ่มเด็กกินไม่เผ็ดนะไม่ชอบพริกเดี๋ยวจะใส่เพิ่มนี่นะอุ้ยมีอร่อยเผาด้วยเหรออะอุ้ยนี่นะน้ำพริกเผาด้วยนะกุมารรับรองว่ากุมารต้องติดใจแล้วเพราะว่าเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเลยกุมารมาครับกุมารปรุงเองล่ะปรุงให้กุมารเนี่ยกุมารกลัวว่าเจ้าของร้านเขาไม่ชอบอะสิเดี๋ยวนี่อร่อยรับรองอร่อยกุมารเพราะว่ากุมารจะชอบกินนี่มันมีน้ำส้มเดี๋ยวกุมารเอาเปรี้ยวๆหน่อยนะกุมารนะเปรี้ยวๆหน่อยจะได้อร่อยมีวิตามินซีไม่ชอบเปรี้ยวนะแต่กุมารชอบไงชอบเหรอมาในกุมารป้อนด้วยป้อนด้วยต้องป้อนด้วยเหรอป้อนเด็กมาเด็กต้องป้อนนี่กุมารนะอ้าปากนี่นะกุมารเห็นนะเด็กน่ารักอ่ะเห็นไหมเนี่ยกุมารอ่ะกินให้เอ็มให้เต็มที่นะกุมารนะพอแล้วพอมารายการให้บ่อยๆกุมารอิ่มแน่นอนแต่ทำไมกุมารปวดพริกปวดทำไมเปลี่ยนเสียงอ่ะปวดขาปวดขาไอ้ตัวกุมารทองหรือกุมารลีเขาเนี่ยเห็นไหมเขาไม่มั่นใจตัวเขาเองนะกุมารทองครับกุมารเผ็ดเหรอกินน้ำกินน้ำกุมารทองกินน้ำก่อนเลยกินน้ำเป็น3ลูกอ๋อกุมารไม่ได้เผ็ดหรอกทำไมอ่ะกุมารจะโชว์แหวนแม่ไงใช่มั้ยใช่อย่าเล่นมากเลยแหวนแม่กูไม่เล่นกุมารมากินได้กินต่อแล้วกุมารกินต่อเร็วๆๆกุมารเร็ว
เต็มที่โอ๊ยเผ็ดเผ็ดกุมารชอบเผ็ดอย่ามาโกหกชอบกินเต็มที่เลยกุมารนะนะกิน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 นะโอ้โหมันมีพริกด้วยมารายการเนี้ยนะกุมารจะสบายกินอิ่มหมีพี่มันแต่ต้องมาเลยเที่ยงนะก่อนเที่ยงไม่มีข้าวนะกุมารนะโอ้ยเอาเนื้อหมูมั่งเอาหมูเหรอมามามั่งโอ้ตายแล้วนี่อ่ะกุมารกินให้เต็มที่เลยนะแล้วหมูมันตรงหมูมันมีพริกด้วยเราไม่เห็นนี่นะเอาพริกใส่หมูด้วยนะกุมารนะเชื่อยังเชื่อยังมันช้านะกุมารเอ้ยกุมารกินให้เต็มที่มันให้อร่อยนะกุมารกลัวอะไรกินไปเต็มที่เลยผมเนี่ยสอนให้กุมารกินโอ้ยเอาพริกเป็นก้อนเลยใส่เมื่อกี้เนี่ยเอ้าเอฟเซนเต้นเป็นเซนเด็กเลยกุมารจริงไหมเนี่ยกุมารจริงเปล่าเนี่ยผมเริ่มไม่เชื่อแล้วเสียงเขาไม่คงที่เลยครับคุณมันมีหลงมาบ้างอ่ะมาคุณไม่ได้มากินมาบางทีกุมารมันหยุดพูดกูเลยพูดเองคำหนึ่งพอแล้วพอแล้วนี่คำเดียวมาเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดมาคุณอย่าไปเชื่อเขาคุณไปพูดเรื่องนี้คุณไปว่าเขาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องของเป็นกุมารจริงๆจับจมูกกุมารเอ้ยเอาให้กุมารกินเองกุมารกินเองเลยตาสบายเลยกินเองเลยไม่เป็นอะไรหรอกร่างทรงที่จะตายเนี่ยนะผมสงสัยมากเลยว่าทำไมบรรดาพวกกุมารในเวลาร่างทรงเข้าทรงกุมารแล้วทำไมต้องกินน้ำแดงไม่เข้าใจคุณเดี๋ยวกุมารขอจะชู้แล้วจะชู้กุมารมาเลยจะชู้แล้วจะชู้แล้วมาเลยมาเลยครับน้องมาเลยไม่ต้องใส่ไวเลสแล้วต้องใส่ไวเลสแล้วครับเอาไวเลสก่อนเป็นอะไรผมเป็นอะไรยังไม่ออกเหรอยังโอ้ยไอ้กูออกได้แล้วเดี๋ยวขอตาลงก่อนไอ้กูออกได้แล้วแซ่บเดี๋ยวอุ้ยออกได้แล้วเดี๋ยวกุมารถ้ากุมารของจริงต้องกินน้ำแดงได้2ขวดถูกไหมกุมารทองกินได้ไหมน้ำแดงทีเดียว3ขวดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณถ้ากินหมด3ขวดนี่คือกุมารทองตัวจริงคุณไอ้เรื่องกินน้ำแดงเนี่ยผมว่าใครๆก็กินได้คนอย่างผมว่ากินได้น้ำแดงอ่ะขวดแค่นี้กินทีเดียวกุมารทองครับกินทีเดียวหมดเลยนะครับถ้าหากกินได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแล้วน้องมาขอน้ำแดงมาเอามาเลยฮะเอามา6ขวดเลยกูกินกล้วยไปเยอะแล้วนะเอ้าคุณเป็นกุมารจริงหรือเปล่ากุมารจริงดิกุมารจริงต้องกินหมดกินไม่หมดก็ถือว่าเอามาเอาได้มาอีก3ขวดมาฮะเดี๋ยวเราให้นะครับมาลองดูซิว่าระวังคุณมาร์คครับจะกินนี่3ขวดทีเดียวกับกุมารกินหมด3ขวดใครหมดก่อนถ้ากุมารหมดก่อนนี่คือของจริงไม่หลอกพวกเราจริงเหรอแต่ถ้าหากว่ากินหมดที่หลังถือว่าคุณโกหกต้มตุ๋นคุณไม่ต้องมาร้องผมร้องไห้คุณกินได้ไหมกินได้ร้องไห้ทำไมกูแสบตาเดี๋ยวพร้อมไหมครับถ้าพร้อมถ้าพร้อมเปิดนะเปิดฝาแล้วฮะเปิดฝาไว้ครับเปิดฝาไว้เลยครับสามขวดนะเปิดเลยฮะกุมารเปิดเลยนี่รายการต่างคนต่างเพื่อนหรือเกมแข่งขันเนี่ยพิสูจน์ไงพิสูจน์ความจริงคุณเดี๋ยวเรียกกล้ามากล้าพิสูจน์เขาไหมกล้าแต่ตอนนี้กูแสบตาแสบเดี๋ยวพร้อมไหมครับพร้อมครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมครับเราจะดูซิว่าระหว่างน้ำแดง3ขวดนี้ใครจะทานหมดก่อนหากกุมารกินหมดก่อนกุมารก็คือกุมารของแท้ครับแต่ถ้ากินหมดที่หลังนั่นถือว่าเป็นกุมารหลอกลวงและต้มตุ๋นเราไม่หลอกลวงจับตาชมดูนะครับว่าใครจะกินหมดก่อนพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วมึงมาเอาเข็มขัดออกให้กูก่อนนะไม่ลงเดี๋ยวแกให้ก่อนนะกุมารนะใจเย็นกุมารสู้เขานะสู้เรากุมารของจริงนะเป็นกุมารที่ไม่หลอกลวงประชาชนไม่หลอกลวงเรื่องจริงของจริงไม่โกหกไม่โกหกแน่นอนแน่นอนอีกคำหนึ่งคำหนึ่งพอแล้วจะกินน้ำแล้วโอเคนะสู้นะสู้พร้อมแล้วระวังนับ1 2 3เริ่มนะครับ1 2 3ครับดูซิว่าใครจะหมดก่อนกันนะครับน้ำแดง3ขวดนี้ถ้าใครหมดก่อนนั่นคือผู้ชนะนะวันสู้ครับวันสู้ครับวันเร็ววันเต็มที่เลยเต็มที่เลยสู้เขาอีกให้หมดคนที่2ครับคนที่2แล้วคุณมาร์คในคนที่2มาแล้วกุมารคนที่2ครับกุมารเร็วๆสิเขากุมารเอานี่เลยปากกินได้กินช่วยเขาไม่ได้เดี๋ยวเขากุมารกินเยอะแล้วเขาจะกินเลยกุมารเดี๋ยวเขากินเลยเยอะๆเลยโอ้โหนี่คนที่2แล้วอีกเร็วๆเขาเยอะๆ
เห็นอ้าวใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอีกทีนึงใกล้หมดแล้วอ้าวผมคนที่สองแล้วคนที่สองแล้วครับอ้าวละผมคนที่สามเอากินแล้วกินแล้วไม่ต้องดีใจครับคุณมันกินต่อกินต่อเลยนะครับกินต่อเลยกินต่อเลยแล้วก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วเขาคนที่สามแล้วเร็วเอาละคนที่สามคนสุดท้ายแล้วคุณมันคนสุดท้ายแล้วเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วคนสุดท้ายแล้วคือเขาได้แน่เอาละคุณมันคุณมันอีกแล้วจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับดูเชื่อคุณมาจะสู้ได้ไหมครับเอาแล้วครับตายแล้วครับตายแล้วคุณกุมารนี่ครับจะหมดแล้วเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงจะหมดแล้วอีกหน่อยเดียวครับคุณกุมารคุณมาครับเดี๋ยวครึ่งขวดเดี๋ยวครึ่งขวดเอาละครับมันหมดละอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะชนะแล้วอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับคุณกุมารเร็วเร็วคุณกุมารอีกนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สิทีเดียวสองคนแล้วกุมารเลยครับแล้วจะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วสรุปว่ากุมารทองชนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับอิ่มแล้วครับอุ้ยมันหลายถูกแล้วอ้าวอิ่มแล้วกุมารก็จะต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้ใช่ไหมกุมารเดี๋ยวก่อนไปกุมารกุมารฮะจะไปแล้วเดี๋ยวๆได้ข่าวว่ากุมารเนี่ยเคยไปต่างประเทศมาด้วยกุมารไปต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆนั่นคือประเทศกัมพูชาโอ้ยประเทศเขมรนี่เองอันไหนลองทักทายพี่น้องจากเขมรที่ดูรายการเราอยู่สิครับจำเรียบเสือไม่เอาบางคนกระปรับเคลียบาดยำมานทองบอกเฮ้ยไม่บอกเฮ้ยบอกว่าอะไรเฮ้ยมาแล้วโอ้รายการเรามาแล้วใช่ครับท่านผู้ชมครับไม่เอาบางคนบาดอย่าลืมชมรายการของเราก็ไม่เพล็กเมื่อรายการเด้อจ้าผมจะโชว์ให้ดูยำยำเธอไอ้เมื่อจะกินน้ำแดงอีก3ขวดโอ้ยพอเฮ้ยพอจะแอนเฮ้ยไม่โชว์แล้วโชว์แล้วโอ้ขอบคุณคุณกุมารมากกุมารจะอยู่ต่อไหมหรือว่ายังไงกินก๋วยเตี๋ยวจานไหมโอ้ยพอแล้วอิ่มพร้อมจะแตกแล้วจะไม่ออกง่ายยังไงวะลักษณะจะจุกไงกุมารกุมารมาไหนล่ะอ้าวเฮ้ยนี่ผมเป็นอะไรเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยว่าเฮ้ยว่าดีดีว่าดีดีออกรายการว่าดีดีลุงพานอะไรขึ้นกับผมเนี่ยมานี่มายืนตรงนี้มายืนนี่ลุงพานลุงพานเร็วเอ้าก็โอ้โหเฮ้ยก็ร่างคุณน่ะองค์กุมารเขาลงต้องแต่งตัวอย่างนี้เอาละลุงพานดีดีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกุมารแล้วทำไมผมปวดเยี่ยวขึ้นมาทันทีเนี่ยมึงออกรายการยังกล้าโชว์เพลงอะไรไปบ้านโชว์ได้เดี๋ยว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 ครับขอโทษครับขอโทษครับนี่ฮะพอรายการเหรออย่าไปตีครับเพราะว่าเขาออกรายการอยู่ฮะผมไปตีก็ถาดบุบเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้หัวหนูค่ะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหนูถาดบุบอย่างเงี้ยสั่งขมังเวทอาจารย์ถาดบุบมันน่าเกลียดมันเสียระบบแล้วบ้จับได้เหรอฮะขอบคุณมากครับคุณผู้ทำครับครับผมดูที่หัวอีกทีว่าไอ้ที่แดงๆอ่ะน้ำแดงหรือเลือดครับผมอ๋อที่หัวนี่น้ำแดงน้ำแดงฮะมึงกินไม่กล้าแม่กูทำกับข้าวที่บ้านแล้วใช่ไหมพอแล้วไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วกลับบ้านห้ามทำนะไอ้ปลาหลอดมันเททิ้งไปให้หมดอันนี้คือภรรยาของคุณอาจารย์สังอาจารย์สังครับหมังเวทนะมาด้วยอ๋อมาด้วยก็ขอบคุณอาจารย์นี่คือภรรยาเขานะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจริงจริงจริงว่าไอเรื่องขมังเวทไอเรื่องร่างทรงร่างทรงกุมารทองจริงไหมฮะจริงจริงไหมฮะไม่จริงอันเซ็ตเป็นกุมารจำเราได้ไหมนั่นกูใครเนี่ยกูใครใครยังไงเนี่ยกูถามว่าถ้ามึงกูถามว่าถ้ามึงเป็นกุมารกูกับใครกูกับใครแล้วปูเนี่ยใครเอางี้อย่าไปตีเขาบ่อยไหมนี่ฮะมันจะเจ็บหัวเปล่าผมว่าไม่ได้กลับได้นี่ฮะนี่ฮะครับผมพอแล้วพอแล้วแม่คุณเอ๋ยไปอันนี้ถือว่าเป็นครอบครัวของอาจารย์สังขมังเวทครับเวลาเขาไม่ทรงร่างอะไรเขาจะมีความสุขกันอย่างนี้สุขไหนอะโดนตีเนี่ยนะไม่เกิดขอบคุณนะคุณชื่อคุณเลยฮะโสเพณีศรีสำเพ็งชื่ออะไรเนี่ยจริงเลิกแล้วชื่อนักร้องเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วเลิกแล้วไม่ถึงเลิกครับหัวขอเอาฟรีจำได้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม้หักไม่มีเล่นไฟหน้าครับผมยังกลัวไม้หักอีกพอแล้วผมขอบคุณมากขอบคุณเกศมากครับหมดแล้วนะขอเชิญพาถาดคืนด้วยแหมถาดนี่ไม่น่าห่วงนะฮะปวดเกี้ยวแล้วนะขอเชิญพาคุณสามีเพื่อนมาหากินค่ะพาสามีไปอาบน้ำเลยครับผมครับเอาเหรออาบคุณเรียนนะอย่าสองคนนะครับอาบแล้วยังไม่สมบูรณ์แค่เดียวก็ขอบคุณอาจารย์สังขมังเวทด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณมาร์คบุตเดนนะครับก็เป็นรายการที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่า
จริงหรือไม่จริงใช้วิจารณญาณในการชมนะครับขอให้ท่านมีความสุขสนุกแล้วก็พอใจแล้วทุกคนมีสิทธิ์คิดผิดทุกคนมีสิทธิ์คิดถูกแต่เราจะความคิดผิดและถูกมาคุยกันเพื่อความเข้มข้นเพราะนี่คือต่างคนต่างเพียบสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วแม่กินเสื้อของลูกเลยนะครับพอแล้ว